ลินลินในฐานะลูกสาวคนรองต้องทำหน้าที่แทนเฮียทั้งเรื่องบ้านเรื่องบริษัทถ้าหลินแต่งงานไปหลินก็ไปเป็นคนบ้านอื่นแล้วใครจะดูแลแม่กับอาป้ากว่าหลิวจะเรียนจบก็อีกตั้งหลายปีหลิวไม่ชอบทำงานบริษัทหลินไม่อยากบังคับให้น้องทำในสิ่งที่น้องไม่ชอบหลินในฐานะพี่สาวคนโตทำหน้าที่แทนเฮียหลินอยากทำทุกอย่างให้ดีที่สุดหลินเป็นคนเห็นแก่ตัวแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันลูกแม่หลินคิดถึงแต่เหตุผลของตัวเองไม่คิดถึงใจเขาบ้างเลยเหรอหลินไม่เหมาะกับคุณหมื่นหลินเป็นแบบที่คุณหมื่นต้องการไม่ได้คุณหมื่นอยากมีครอบครัวที่ดีครอบครัวแบบที่เขาเติบโตมาแต่หลินให้เขาไม่ได้ค่ะแม่หลินถามคุณหมื่นแล้วเหรอว่าเขาต้องการแบบนั้นจริงๆหรือว่าหลินแค่คิดไปเองว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นไม่ใช่เพราะว่าหลินกลัวการแต่งงานกลัวความล้มเหลวในชีวิตคู่หรอกเหรอชีวิตคู่ที่ล้มเหลวเพียงแค่ครั้งเดียวมันเลวร้ายมากขนาดนั้นเชียวเหรอลูกลินสิ่งที่ลินเคยล้มเหลวมันแค่เตือนให้ลินรู้จักระวังแต่ไม่ใช่ระแวงลินไม่มีวันรู้หรอกนะลูกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ลองทำมันซะก่อนแม่อยากให้ลินมอบโอกาสให้ตัวเองบ้างคิดถึงใจคนที่เขารักลินบ้างนะลูกดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ